ามสรุปข่าวเศรษฐกิจทั้งในและต่างประเทศกักบแพรวศรีนีนาสวัสดพูนนะคะเริ่มต้นกันที่บรรยากาศการลงทุนของตลาดหุ้นทั่วโลกที่กลับมาฟื้นตัวได้อีกครั้งหนึ่งหลังจากนักลงทุนนะคะก็เริ่มคลายความกังวลต่อปัญหาสงครามการค้าระหว่างจีนแล้วก็สหรัฐดาวโจนส์เมื่อคืนที่ผ่านมาค่ะคุณผู้ชมปรับตัวบวกได้ค่อนข้างจะสดใสเลยทีเดียวนะคะ300กว่าจุดหรือบวกได้1.43%ส่วนหนึ่งเราเห็นนักลงทุนเริ่มขานรับอัตราผลตอบแทนพันธบัตรของสหรัฐที่เริ่มมีเสถรภาาพมาก ขึ้น <c ười> โดยอัตราผลตอบแทนพันธาบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ1ิปีดีตัวขึ้นเมื่อคืนนี้นะคะหลังจากที่ร่วงลงแต่ระดับต่ำสุดนับตั้งแต่ปี2559เมื่อวันพุทธที่ผ่านมาสืบเนื่องมาจากความกังวลที่ว่าสงครามการค้าระหว่างจีนและสหรัฐจะกระทบก,บกับการขยายตัวของเศรษฐกิจโลกขณะที่ทิศทางตลาดอัตราแลกเปลี่ยนอย่างค่างเงินหยวนเองก็เริ่มดีขึ้นด้วยนะคะนักลงทุนก็เลยเริ่มคลายความกังวลเรื่องของการที่จีนอาจจะใช้ค่างเงินหยวนเป็นเครื่องมือในการทำสงคราม คามการค้ากับสหรัฐนั่นเองค่ะอะไรคะ่ะต่อเน,นื่องจากความเคลื่อนไหวในต่างประเทศนะคะมาดูกันที่บ้านเรากันบ้างคะ่ะจากภาพในครึ่งปีแรกที่ผ่านมาที่สัญญาณของเศรษฐกิจอาจจะชะลออย่างต่อเนื่องนะคะซึ่งเมื่อมาดูควบคู่ไปกับดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคก็ปรากฏว่ายังคงปรับตัวร่วงลงแล้วเราก็เห็นตัวเลขในเดือนกรกฎาคมต่ําที่สุดในรอบ22เดือนด้วย ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเปิดเผยดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคในเดือนกรกฎาคมค่ะอยู่ที่75ลดลงต่อเนื่องเป็นเดือนที่5ติดต่อกันแล้วนะคะแล้วก็เป็นระดับต่ําที่สุดในรอบ22เดือนจากความกังวลต่อภาวะเศรษฐกิจโดยรวมที่ยังไม่ฟื้นตัวมากนักผู้บริโภคยังคงกังวลปัญหาสงครามการค้าระหว่างสหรัฐและจีนเสถียรภาพทางการเมืองรวมไปถึงราคาพืชผลทางการเกษตรที่ทรงตัวในระดับต่ําก็เป็นสิ่ง บั่นทอนความเชื่อมั่นผู้บริโภคโดยรวมนอกจากนั้นแล้วค่ะปัญหาภัยแล้งแล้วก็เรื่องของพัฒนาการสงครามการค้าแล้วก็เหตุระเบิดในกรุงเทพมหานครเนี่ยก็ยังคงส่งผลต่อรัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคนะคะที่อาจจะลดลงต่อเนื่องไปจนถึงไตรามาสที่4หากสถานการณ์ต่างๆยังไม่ดีขึ้น ก็ยังคงหวังกับมาตรการในการกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยว่ารัฐบาลจะออกมาตรการได้ทันท่วงทีหรือไม่ซึ่งทางมหาวิทยาลัยหอ,อการค้าไทยก็คาดการการขยายตัวของเศรษฐกิจไทยเอาไว้ในกรอบที่3.2ถึง3.5ค่ะ มาต่อกันที่อีกหนึ่งเรื่องกันบ้างนะคะเมื่อช่วงกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาคณะกรรมการนโยบายการเงินหรือกรงในบ้านเราก็ประกาศตัดสินใจลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจซึ่งจากเหตุการณ์นี้นะคะก็ส่งผลทําให้ทั้งกระทรวงการคลังและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมั่นใจว่าการที่กรงลดดอกเบี้ยจะเป็นปัจจัยที่ช่วยพยุงเศรษฐกิจได้แน่นอนค่ะว่าดอกเบี้ยล่าสุดก็อยู่ที่ร้อยละ1.5นะคะปรับตัวลดลงมา0.25นับว่าเป็นสิ่งที่เอื้อต่อบรรยากาศการลงทุน ส่งผลให้เศรษฐกิจดีขึ้นแล้วก็ในเชิงของจิตวิทยาเองก็ช่วยชะลองเงินทุนไหลเข้าลดแรงกดดันต่อค่างเงินบาทนะคะทางกระทรวงการคลังก็เตรียมจะประกาศตัวเลขเศรษฐกิจในเร็วๆนี้ค่ะหลังจากที่ไตรามาสแรก GDP ขยายตัวได้ร้อยละ2.8 สำารับการอ่อนค่าของค่าเงินหยวนเรื่องนี้กระทรวงการคลังก็จับตายอย่างใกล้ชิดนะคะเพราะการที่หยวนอ่อนค่าและค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้นอาจจะกระทบต่อการท่องเที่ยวเป็นเพราะจีนเองก็เป็นต่างชาติกลุ่มใหญ่ที่เดินทางมาท่องเที่ยวที่ประเทศไทย ส่วนมาตรการในการกระตุ้นเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวค่ะเพื่อส่งเสริมให้คนไทยแล้วก็ต่างชาติเข้ามาเที่ยวในบ้านเราขณะนี้ก็ได้หารือกับหลายหน่วยงานนะคะคุณผู้ชมเพื่อเตรียมความพร้อมที่จะออกมาตรการในการกระตุ้นเศรษฐกิจก็ใกล้ที่จะได้ข้อสรุปในหลักเกณฑ์ทั้งหมดแล้วเพื่อดูแลให้ครอบคลุมทั้งภาคเกษตรผู้ประกอบการรายย่อย SME คนมีรายได้ระดับกลางค่ะ เงินอัดฉีดตรงนี้นะคะประมาณแสนเจ็ดหมื่นล้านบาททางกระทรวงการคลังก็บอกว่าน่าจะเพียงพอในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและคาดการณ์ว่าจะเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาได้ในวันที่19สิงหาคม ขณะที่กระทรวงพาณิชย์นะคะก็คาดการว่าการประกาศลดดอกเบีย้ยของแบงค์ชาติจะทําให้แรงกดดันต่อการแข่งข้าของค่างเงินบาทลดลงค่างเงินบาทน่าจะเคลื่อนไหวในทิศทางที่อ่อนค่าขึ้นประกอบกับมาตรการเพื่อเฝ้าระวังเงินทุนไหลเข้าระยะสั้นที่ออกมาก่อนหน้านี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งกลไกในการรักษาเสถียรภาพของค่างเงินให้สอดคล้องกับสภาพปัจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจ ขณะที่รองนายกรัฐมนตรีก็เชื่อว่าสิ่งที่เกิดขึ้นน่าจะรองรับความผันผวนของตลาดเงินตลาดทุนของโลกได้นะคะจึงสั่งให้คณะกรรมการร่วมระหว่างกระทรวงการคลงังธนาคารแห่งประเทศไทยแล้วก็ตลาดหลักทรัพย์เข้ามาประชุมหารือเพื่อติดตามสถานการณ์ในเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดนั่นเองค่ะนี่ก็เป็นภาพรวมทั้งหมดนะคะของความเคลื่อนไหวในประเทศแล้วก็ต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจที่สรุปมาฝากคุณผู้ชมในช่วงนี้เดี๋ยวพาผู้ชมไปติดตามกันต่อกันอกบนิวข่าวเที่ยงกันค่ะ